งเกิลใหม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็คซิงเกิลใหม่ตอนนี้ดีใจมากครับเป็นเพลงที่ติดชาร์ตบนชาร์ตนานที่สุดเลยตอนนี้ก็ประมาณ12สัปดาห์แล้วครับก็3เดือนแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยที่ขอเพลงเข้ามาแล้วก็ฟีดแบ็คตอบรับดีมากด้วยพี่ออมนี่แหละพี่ออมไม่ได้ MV ให้หายเหนื่อยมั้ยครับหายเหนื่อยเลยครับหายเหนื่อยครับก็ขอบคุณแฟนๆที่ชอบทั้งผลงานเพลงแล้วก็ละครด้วยครับผมแล้วมีซิงเกิลต่อไปล่ะครับย้ําเรื่องละครนิดนึงโอเคครับมีแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นคู่จิ้นด้วยจิ้นนะพี่แพทจิ้นไงโอ้ถ้าผมปลื้มพี่แพทอยู่แล้วนะครับผมก็ติดตามพี่แพทตั้งแต่นู่นตอนที่แพทเล่น MV ใหม่ๆเลยแล้วถ้าเป็นคู่จิ้นผมก็ยังไม่ได้ยินกระแสนี้นะครับว่าเป็นคู่จิ้นกันแต่ว่าคนชอบที่เราเล่นด้วยกันมากกว่าแบบดูตลกดูฮาดีอะไรในละครเนี้ยครับผมถ้าโดนจับจิ้นก็ยินดีนะผมก็แล้วแต่เลยครับซิงเกิลต่อไปนะคะซิงเกิลต่อไปตอนนี้อยู่ขั้นตอนของการคุยงานกันอยู่ครับผมแล้วก็น่าจะได้ฟังเร็วๆนี้แน่นอนครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลประกอบหนังด้วยที่เอาเพลงไม่สนิทของน้องนนท์และ Voice มา cover เป็นเวอร์ชันหนังครับวันเกิดนี้จะไปทำบุญที่ไหนครับใกล้ๆวันเกิดเดี๋ยวจะมีไปทำบุญกับแฟนคลับครับวันที่1พฤษภาคมนี้ครับน่าจะถึงพลังการนี่แหละน่าจะเข้าวัดทำบุญครับผมจะได้มีงานดีๆต่อไปจะมีจัดมีอะไรกินกับแฟนๆด้วยมีมินิคอนเดียวครับมินิคอนครับผมวันที่25พฤษภาคมนี้ครับก็ใครสนใจนะครับมาได้นะครับก็เป็นการจัดมีทแอนด์กรีทเค้าเรียกว่ามีทแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังด้วยเป็นมินิคอนเสิร์ตเล็กๆครับผมค่ะเขาขอแล้วล่าสุดคลิปหลุดออกมาแบบหน้าคล้ายแบบเฮ้ยจริงเหรอพี่มีไหมผมอยากดูมีบ้างมีไหมจริงกับผมไม่มีแน่นอนแต่อาจจะหน้าคล้ายเฉยนะครับผมจะอยากรู้ว่าคล้ายขนาดไหนกลัวไหมไม่กลัวครับไม่กลัวฮะไม่กลัวแน่นอนไม่มีแน่นอนเราไม่ถ่ายแล้วครับผมหนูว่าไปถามประชาไปยังไม่เห็นอะไรเงี้ยก็ชาแล้วโอ้ถ้าคนนี้ดูแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ฮะถ้าบอกว่าใช่นี่เอาแย่แล้วจริงไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนแต่ว่าคนปล่อยมาจริงว่าครับโอ้ยผมดังแล้วเหรอผมยังไม่ดังหรอกอะไรเงี้ยก็แต่ถ้ามีข่าวแบบนี้ออกมาผมเชื่อว่าไม่ใช่ผมแน่นอนประเภทแบบมีคลิปมีอะไรไม่น่าใช่ครับกลัวจะมีตัวแบบอยากดูเหมือนกันนะฮะผมส่งมาให้ดูด้วยนะครับครับกลัวของภาพลักษณ์แล้วไหมครับจากที่มีข่าวผมว่าอาจจะเป็นครั้งแรกที่ผมโดนข่าวแบบนี้ก็ได้อาจจะแบบยังไม่ชินครับผมแต่ว่าถ้าอยู่ไปสักพักน่ามีมาเรื่อยอาจจะชินแต่ผมว่าไม่ใช่ผมแน่นอนครับคืออย่างนี้มีแขกเครียดอะไรก็ไม่เครียดครับเราไม่เครียดเรามองเป็นขำๆอะไรเงี้ยเพราะเราก็สังเกตจากรุ่นพี่แล้วที่แบบมีข่าวออกมาอย่างรุ่นพี่เอฟก็มีโดนข่าวแบบนี้เยอะเหมือนกันแต่เขาไม่ใช่ความจริงเขาก็ไม่ซีเรียสครับแล้วแฟนข่าวล่ะคะไปขับเขาอยากดูไหมฮะเขาแบบเอ๊ะจะใช่เต๋าหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะใช่หรือเปล่าเขาถ้าแฟนคลับเห็นเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าผมหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาจะดูออกทันทีว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเขาจะเข้าใจผิดอะไรอย่างนี้ไหมคะผมว่าไม่น่าเข้าใจผิดเพราะเขาก็ต้องดูหลักฐานก่อนใช่ไหมฮะก็ต้องดูก่อนว่าใช่เต๋าจริงหรือเปล่าอะไรเขาไม่กล้าแบบสุ่มสี่สุ่มห้าแบบเอ๊ะเต๋าใช่เต๋าเอะไม่ใช่ยืนยันนะว่าไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นไม่เคยครับผมไม่เคยครับ